ยุทธการที่มาราธอนหรือสงครามแห่งมาราธอนเกิดขึ้นในช่วงปี492ถึง479ก่อนคริสตศักราชณพื้นที่ราบลุ่มมาราธอนทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแอตติกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรุกรานกรีกครั้งแรกของชาวเปอร์เซียและถือเป็นการปะทุขึ้นครั้งแรกของสงครามกรีกเปอร์เซียด้วยนะครับในวันนี้อับดุลไทยทูบจะขอพาผู้ชมไปพบกับตำนานสงครามกรีกเปอร์เซียมหาศึกแห่งมาราธอนไปชมกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. ปฐมบทศึกมาราธอนจุดเริ่มต้นของสงครามแห่งมาราธอนนั้นเกิดขึ้นเพราะกองทัพเปอร์เซียต้องการจะเอาชนะนครรัฐของกรีกโบราณที่ได้สนับสนุนการลุกขึ้นต่อต้านของชาวไอโอเนียซึ่งกองทัพแห่งกรุงเอเธนได้หนุนหลังชาวไอโอเนียในการก่อกบฏต่อจักรวรรดิเปอร์เซียจนกระทั่งชาวไอโอเนียได้ยกทัพบุกเผาเมืองซาดิสเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครองของเปอร์เซียพระเจ้าดาริอุสที่1จึงโกรธแค้นและส่งกองทัพเข้าปราบกองกบฏไอโอเนียได้สำเร็จและหลังจากนั้นก็จึงเตรียมยกทัพไปล้างแค้นที่กรุงเอเธนการเผชิญหน้าครั้งแรกบนแผ่นดินใหญ่ของกรีกระหว่างกองทัพเปอร์เซียจากฝั่งตะวันออกและกองทัพกรีกจากฝั่งตะวันตกได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเมื่อ490ปีก่อนคริสตกาลบนที่ราบชายฝั่งทะเลขนาดเล็กของเมืองมาราธอนซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเอเธนส์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ26ไมล์ในขณะนั้นกองทัพชาวเปอร์เซียของดาริอุสได้ยกทัพมาด้วยขนาดกองทัพที่ไม่ใหญ่มากนักว่ากันว่าอาจมีจำนวนประมาณ 30,000 คนเท่านั้นเปอร์เซียได้ยกทัพข้ามน้ำข้ามทะเลมาโดยการนำของอาทาเฟอร์นิสผู้มีเชื้อสายกษัตริย์และดาติสผู้เป็นแม่ทัพเรือพวกเขายกทัพมาอย่างมั่นใจด้วยภารกิจพิชิตนครรัฐกรีกที่ปฏิเสธการเป็นเมืองขึ้นของเปอร์เซียและการกวาดต้อนพลเมืองเอเธนส์และเอริเทียให้มาเป็นทาสเนื่องจากสองเมืองนี้ได้ช่วยเหลือการก่อกบฏของไอโอเนียกองทัพเปอร์เซียสามารถยกพลขึ้นบกที่มาราธอนได้สำเร็จเนื่องจากได้ทำการนัดหมายกับฮิปปิอัสอดีตผู้ปกครองของเอเธนส์ที่ได้หักหลังต่อกรีกเพื่อหวังจะใช้กองทัพของเปอร์เซียทำให้เขากลับไปขึ้นครองบัลลังก์แห่งเอเธนส์อีกครั้งในฐานะวีรบุรุษนอกจากนี้การบุกขึ้นที่มาราธอนของกองทัพเปอร์เซียยังได้การสนับสนุนจากผู้ปกครองบางส่วนของเมืองแอตติกาที่เป็นฝ่ายเผด็จการด้วยความหวังที่จะโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น 2. กองทัพแห่งเอเธนส์ถึงชาวสปาร์ตาจากการบุกรุกของกองทัพเปอร์เซียที่มาราธอนด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรก็ทำให้กองกำลังของเปอร์เซียมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและเพื่อการรับมือกองทัพขนาดใหญ่เช่นนี้ผู้บัญชาการกองทัพแห่งเอเธนส์อย่างมิวเทียสได้ใช้กลยุทธ์ในการศึกด้วยการทำให้ศูนย์กลางในกองทัพของเขาบางลงและเสริมกำลังด้านปีกให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยหวังว่าเหล่าฮอปไลท์ซึ่งเป็นทหารราบติดอาวุธหนักของเขาจะสามารถห้อมล้อมเปอร์เซียให้อยู่ตรงกลางไว้ได้ในขณะที่ตำแหน่งปีกของเขาจะบุกตีทหารราบเปอร์เซียที่สวมชุดเกราะน้ำหนักเบาในการศึกครั้งนี้แม้ว่าตรงกลางของกองทัพเอเธนส์จะแตกพ่ายแต่ชาวเอเธนส์ก็สามารถเอาชนะตำแหน่งปีกของเปอร์เซียได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้จนในที่สุดก็ทำให้กองทัพของเปอร์เซียเกิดความเกรงกลัวและพ่ายแพ้ไปต่อมาชาวเปอร์เซียได้รุกรานกรีกอีกครั้งใน480ปีก่อนคริสตกาลภายใต้การปกครองของเซอร์ซิสที่1บุตรของดาริอุสเซอร์ซิสได้วางแผนที่จะประสบความสำเร็จในการพิชิตกรีกที่ซึ่งบิดาของเขาเคยล้มเหลวแต่ในการศึกของเขาก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อนครรัฐแห่งหนึ่งของกรีกที่เป็นพันธมิตรกับเอเธนส์อย่างสปาร์ตาภายใต้การนำของกษัตริย์เลโอไนดัสที่ได้ชะลอการรุกรานของชาวเปอร์เซียได้เป็นเวลาถึง7วันก่อนที่จะยกทัพไปถึงกรุงเอเธนส์ในยุทธการเทอร์โมไพเลและจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้นักรบแห่งสปาร์ตาได้รับการกล่าวขานในประวัติศาสตร์สำหรับการยืนหยัดครั้งสุดท้ายในการปกป้องดินแดนท้องถิ่นของพวกเขา 3. ฟิลิปปิเดสผู้ทำให้ชื่อมาราธอนเป็นอมตะหลังจากที่กรุงเอเธนส์ได้รับชัยชนะในศึกมาราธอนได้สำเร็จเรื่องราวของวีรบุรุษแห่งมาราธอนก็ได้ดึงดูดจินตนาการของชาวกรีกออกไปอย่างกว้างขวางในการรำลึกถึงนักรบชาวเอเธนส์เอริเทียและชาวพราเทียนผู้พักดีในสนามรบพวกเขาเหล่านี้ถูกเขียนเรียบเรียงเป็นบทกวีสั้นๆและถูกวาดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังไปทั่วเมือง
แต่สิ่งที่ผู้คนในปัจจุบันได้รับรู้เกี่ยวกับสมรภูมิแห่งมาราธอนส่วนใหญ่มาจากเรื่องราวของเฮโรโดตุสนักประวัติศาสตร์ที่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วง50ปีหลังจากการสู้รบเกิดขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังมีนักเขียนที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งที่ทำให้การสู้รบในมาราธอนเป็นอมตะมากยิ่งขึ้นก็คือโรเบิร์ตบราวนิงเขาเป็นผู้ที่นำเรื่องราวของฟิลิปปิเดสมาเขียนเป็นบทกวีในปี1879เพื่อรำลึกถึงการวิ่งของทหารจากมาราธอนไปยังกรุงเอเธนส์ในเรื่องราวนี้ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในสงครามที่มาราธอนเมื่อกองทัพกรีกได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้ทางด้านกองทัพก็ต้องการรีบแจ้งข่าวดีถึงชัยชนะจึงได้มอบหมายให้ฟิลิปปิเดสวิ่งจากเมืองมาราธอนไปจนถึงกรุงเอเธนส์โดยไม่ต้องหยุดพักเป็นระยะทางประมาณ 40-42 กิโลเมตรและเมื่อไปถึงเขาก็ได้ล้มลงเสียชีวิตหลังจากได้แจ้งข่าวถึงชัยชนะและหลังจากนั้นชื่อของมาราธอนก็ได้กลายเป็นชื่อของการวิ่งระยะไกลไปในที่สุด 4. ตำนานสงครามสู่การวิ่งระยะไกลเกมการแข่งขันในยุคโบราณนั้นจัดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ776ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงคริสต์ศักราชที่393และชื่อโอลิมปิกก็มาจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทพปกรณัมของชาวกรีกโบราณต่อมาในปี1896ที่ประเทศกรีซการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งก่อตั้งโดยปิแอร์เดอกูแบแตงและการวิ่งมาราธอนครั้งแรกก็ถูกจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่นั่นเองทางด้านมิเกลเบรอันเพื่อนของปิแอร์เขาได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของมหาศึกแห่งมาราธอนในการสร้างการแข่งขันแบบใช้ความอดทนก็คือการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนเป็นครั้งแรกด้วยระยะทาง40กิโลเมตรซึ่งก็มีผู้เข้าแข่งขันจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งที่ต้องออกจากการแข่งขันไปเนื่องจากความอ่อนล้าและได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามผู้ชนะการวิ่งมาราธอนครั้งแรกก็คือสปิริดอนลุยส์หลังจากเขาได้รับการยกย่องและได้รับของรางวัลมากมายจากเพื่อนร่วมชาติเขาก็ไม่เคยกลับเข้าสู่การแข่งขันอีกเลยเรื่องราวของการวิ่งระยะไกลเพื่อส่งข่าวสารของฟิลิปปิเดสจากมาราธอนไปยังเอเธนส์ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่งานวิ่งมาราธอนอย่างบอสตันมาราธอนครั้งแรกในปี1897ซึ่งเป็นการวิ่งมาราธอนประจำปีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ในปี1972ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าร่วมแข่งวิ่งมาราธอนอีกด้วยครับ